ท้านของนายพิเชษดุรงค์าเวโรดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีได้ออกมาชี้แจงข้อกังวลของพี่น้องประชาชนนะครับว่าร่างพรบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับที่หลายคนกังวลว่าอาจจะทําให้ถูกคุกคามหรือว่าระเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับ ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับเพราะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะฮะมีขึ้นเพื่อรับมือกับภัยคุกค,คามทางดิจิทัลในการป้องกันและรับมือกับการโจมตีระบบของโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศโดยไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนทั่วไปยกเว้นว่าบางเรื่องจะไปเชื่อมโยงกับระบบที่เกิดปัญหาเจ้าหน้าที่อาจจะต้องขอตรวจสอบแต่ก็ไม่ใช่ว่าอยากจะตรวจสอบก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับเพราะว่าจะต้องขออนุญ,ญาตจากศาลก่อนนะครับ ง่ายๆเลยถ้าหากวันดีคืนดีมีใครก็ไม่รู้จากต่างประเทศโจมตีระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยทำให้ไฟฟ้าล่มกันทั้งภูมิภาคหรือทั้งประเทศเนี่ยน,นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยแล้วมันเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ประชาชนตรงไหนก็ไม่เกี่ยวนะครับเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้าทั้งหลายนะครับซึ่งมีความเชื่อมโยงกันเยอะมาก เพราะเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หรือระบบสื่อสารนี่มันเชื่อมกันหมดเพราะฉะนั้นการที่จะต้องรีบบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโดยเร็วเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเราทิ้งไว้นานๆไม่ได้อย่างไรก็ดีในช่วงในกรณีที่ไม่ถึงขนาดวิกฤตนะครับทุกอย่างก็จะต้องขออำนาจศาลทั้งสิ้นในขณะเดียวกัน เราก็ไม่หวางใจเหมือนกับสาธารณะละครับถ้าตรวจค้นแล้วมีการล่วไหลเล่นเล่อนะครับหรือเอาข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบอันนี้ก็มีโทษอาญาสำหรับเจ้าพนักง,งานด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเขียนไว้ค่อนข้างรัดรัดกลุ่มแล้วครับคือในเรื่องของการดูแลป้องกันระบบนะครับในกฎหมายเนี่นะฮะเขาได้กําหนดมาตรการไว้3ระดับนะครับระดับแรกคือระดับที่ไม่ร้ายแรง ระดับที่2คือระดับร้ายแรงและระดับที่3คือระดับวิกฤตนะครับซึ่งแต่ละระดับเนี่ยก็จะมีแอคชั่นหรือว่าการปฏิบัติการที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดสถานการณ์และข้อปฏิบัตินะครับในการเริการเนี่ยให้ครอบคลุมอีกครั้งซึ่งหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยนะฮะการป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตรงนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงยังถือว่ามีประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วยครับ ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาย,ยังไม่มีผลบังคับใช้นะคะคสำหรับกฎหมายตัวนี้นะคะ